สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับก็ได้ครบ3ตัวพิชิตเควสของ Pacific Rim นะครับณตอนนี้นะเดี๋ยวจะมีหุ่นยนต์โดนที่ออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมรอช่วงระยะเวลาการพรีออเดอร์แต่วันนี้เรามาดูเจ้าไคจูทั้ง3ตัวที่ผมมีทั้งหมดก่อนนะครับเพิ่งได้มา2ตัวสดๆร้อนๆเลยก็คือเจ้าไซทอนกับฮักกูจาพวกนี้เป็นพีบันไดจะแตกต่างจากที่ขายทั่วไปก็คือต้องสั่งต้องมีการพรีออเดอร์แล้วก็จะมาในกล่องสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับทิ้งเลยนะเขาไม่ได้ใช้นะอ่ะเดี๋ยวมาอันบ็อกกันเลยดีกว่าทั้ง3ตัวนะครับอ้อก่อนอันบ็อกขอให้ดูกล่องเจ้าไซทอนก่อนนะตัวแรกนะครับไซทอนหน้าตาก็จะเหมือนในภาพยนตร์เลยนะใน Pacific Rim ก็เป็นไคจูระดับ4นะครับคล้ายกับตุ่นนะนี่นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบบ็อกอาร์ตด้านหลังก็จะมีรีวิวสู้กับเบเซลฟีนิกแล้วก็อะไรอะการเดียนบาโวเอ้ยไม่ใช่เซเบอร์เทน่านะครับโอเคอันนี้ก็คือด้านหลังกล่องของเจ้าไซทอนนะส่วนตัวฮักกูจานะครับฮักกูจาหน้าตากล่องก็จะเป็นแบนเรียบๆนะครับประมาณ1ฟุตนะหน้าตาก็ไม่รู้ว่าเหมือนตัวอะไรเหมือนจิ้งจกหรือเปล่านะครับอ่ะนี่ก็คือด้านข้างกล่องก็จะมีรีวิวรายละเอียดด้านข้างนะด้านหลังกล่องจะเป็นอย่างนี้โอ้โหสร้างตึกสวยมากอยากได้ตึกแบบนี้จังตอนต่อสู้กับการเดียนบาโวนะครับโอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกกล่องเลยดีกว่านะว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอ้3ตัวนี้วางแล้วฉากดูเล็กไปทันตาเลยนะครับก็ไลจินไม่รู้จะต้องรีวิวไหมอ่ะไหนๆก็เอามาแล้วก็รีวิวเลยแล้วกันนะไคจูไลจินเนี่ยก็ยืนได้2ขานะครับมีลักษณะคล้ายทีเล็กเป็นเยเกอร์เป็นไคจูและเป็นไคจูระดับ5นะครับมีหัวเหมือนหอยแครงสามารถเปิดปิดเพื่อสลับหมวดป้องกันและโจมตีได้นะครับสามารถดูดซับพลังได้ถ้านึกไม่ออกก็นึกเรื่องแบ็คแพนเทอร์นะโอเคดูดซับพลังแล้วก็มาโจมตีเยเกอร์นะครับตัวนี้แข็งแกร่งมากเพราะเป็นไคจูระดับ5นั่นเองนะน้องๆคงอยากรู้ว่าพี่รู้ข้อมูลได้ไงนี่พี่มีโพยนะครับโอเคตัวต่อไปเอาเป็นตัวฮักกูจาก่อนดีกว่านะครับเป็นไคจูระดับ4นะดูรูปร่างมันนะครับเป็นรูปผสมระหว่างตั๊กแตนตัวตุ่นจระเข้มีความสามารถขุดโพรงไปยังใต้ดินได้เราจะเห็นเขาต่อสู้กับการเดียนบาโวเดี๋ยวให้ดูดีเทลรายละเอียดนะครับสีจะออกเป็นสีเขียวเมทัลลิกนะมันออกเลี้ยงแสงนิดหน่อยนะครับดูหน้านะดูฟันเหลืองเลยไม่ยอมแปรงฟันนะครับนี่รายละเอียดนะวัตถุดิบเป็นซอฟนะครับเป็นซอฟกึ่งแข็งนะมันออกกึ่งระหว่างแข็งกับอ่อนนะครับดูรายละเอียดดีเทลดูใต้ท้องนี่โอ้สวยมากเป็นสีเขียวตรงนี้ก็เป็นสีที่เป็นให้ความรู้สึกของไคจูนะเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่ภาคแรกก็จะเป็นสีเขียวออกเข้มประมาณนี้นะครับสามารถขยับได้ขาทุกขาขยับได้ครับนี่นะขยับได้แค่เฉพาะส่วนขานะครับผมคิดว่ามันเหมือนกิ้งก่ามากเลยนะโอเคความสามารถขุดดินได้นะครับถ้าเทียบขนาดนะครับกับเจ้าตัวไคจูไรจินเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าระดับ5มันใหญ่กว่าเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วนะตัวนี้ก็ยาวประมาณเกือบฟุตนึงเลยล่ะนะตัวนี้จะได้ความยาวนะครับตัวนี้ก็จะได้ความใหญ่ความอ้วนความหนานะเหมือนทีเล็กเขาบอกตั้งแต่ตอนแรกนะโอเคต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าตัวไซทอนนะไซทอนดูรูปร่างโอ้โหหางนี่มีความรู้สึกเหมือนไดโนเสาร์เจ้าตัวคอยาวอ่ะนะมีอาวุธเด็ดนะครับจะเป็นหอกพลังพลาสมานะแม้เป็นไคจูที่มีขนาดเล็กนะครับแต่มีพิษสูงรอบตัวกว่าไคจูตัวอื่นก็คืออาวุธมันเยอะนั่นเองมีหนามที่เราจะเห็นที่เขาไว้สะบัดนะรูปร่างตัวนี้ผมคิดว่าก็เกือบเท่าเจ้าตัวนี้ไม่น่าเชื่อว่า2ตัวนี้เป็นไคจูระดับ4เท่ากันนะโอเคมาดูหน้าตาก่อนนะครับผมชอบสีฟ้ามากสีฟ้าเมทัลลิกเนี่ยก็ให้มาเหมือนมันกำลังจะปล่อยพลังแล้วตามันกระทบกับแสงมีความรู้สึกมันเหมือนเรืองแสงตลอดเวลานะครับสีเมทัลลิกข้อดีตรงนี้ก็คือการเจอแสงแล้วมันจะสะท้อนแสงนะครับหนามเนี่ยเป็นหนามที่แบบนุ่มเลยนะเป็นหนามนุ่มๆนะครับเป็นซอฟเหมือนกันนะครับตรงหางก็มีแสงสีฟ้านิดนึงนะเดี๋ยวขอให้ดูหางนะครับนี่ตรงนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมองแค่ช่วงนี้จะเหมือนคอของไดโนเสาร์คอยาวมากตรงนี้สามารถบิดได้นิดหน่อยนะครับเป็นจุดประกบของเจ้าตัวซอฟนั่นเองนะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ
ัวนี้จะต้องมีมือพยุงขานิดนึงนะไม่งั้นล้มแน่นอนนะครับให้ดูหน้าอกนะครับหน้าอกก็ยังคงเอกลักษณ์ของไคจูนะมือสามารถขยับได้นี่นะครับมือขยับหมุนข้อนี้ได้นะแล้วก็ช่วงต้นแขนนะครับแล้วก็ลำตัวกลางลำตัวสะบัดได้นิดหน่อยนะครับรายละเอียดดีเทลนี่เท็กเจอร์ออกมาได้ดีเลยนะมีด้านใต้ท้องว่าบันไดนะครับบันไดลีเจนเดอรี่2018 Made in China บันไดนะครับโอเคนี่ครับรายละเอียดตรงตามตัวจะมีเป็นบัตรสีส้มนะครับให้เหมือนมีความรู้สึกเหมือนเปลือกหอยนะโอเคเดี๋ยวผมเอาไปลองวางไว้กับฉากที่ซิเก้นคอยทำไปเลยดีกว่าถล่มเมืองไคจูไคจูถล่มเมืองแล้วไคจูถล่มเมืองแล้วฮัตคุจามาบุกสลัมนะครับก็ลองเอามาวางกับฉากที่ผมทำนะครับเจ้าพวกไคจูกับเยเกอร์นะก็ทั้งหมดก็ลองมารวมกันในฉากนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวไล่ไปดูทีละฉากกันเลยนะครับก็ฉากแรกก็จะเป็นฉากที่ผมทำใน EP เมืองถล่มนะก็เป็นเจ้าออซิเดียนฟิวรี่นะครับต่อสู้กับยิปซีอเวนเจอร์นะครับแล้วโดยมีไททันรีดิมเมอร์เป็นสักขีพยานนะครับด้านหลังเห็นแวบๆก็เจ้าหน้าหอยกาดนะครับไคจูไรจินนั่นเองก็อยู่ในฉากจำลองเมืองทางด่วนของผมนะอันนี้ก็คือฉากแรกที่เอามาให้ดูนะครับส่วนฉากที่2เอาตรงนี้ก่อนฉากที่2ก็เป็นโรงเยเกอร์นะครับก็จะมี3ตัวที่อยู่ในฉากนี้ก็จะมีการ์เดียนบราโวเบเซอร์ฟีนิกซ์แล้วก็เซเบอร์อเทน่านะครับก็จะอยู่ในฉากนี้ก็เป็นโรงต่อเยเกอร์ก็คล้ายๆในภาพยนตร์เราจะมีเห็นโมเมนต์นี้นะครับอยู่นะด้านข้างก็จะมีภูเขาแล้วก็อันนี้เอามาแซมๆกันนิดหน่อยนะก็เป็นฉากแรลลี่ก็เอาเจ้าตัวฮักคูจาเนี่ยมาทำท่าวิ่งไล่นะฮักคูจานะก็มาวิ่งไล่นะครับสีมันจะออกเขียวแบบอ่อนๆหน่อยแต่มันเมทัลลิกต้องแสงแล้วก็รายละเอียดดีเทลก็ดูโอเคผมว่าจัดแสงดีๆเนี่ยก็จะสวยนะครับนะโอเคตัวนี้ตัวยังไม่มีฉากเดี๋ยวจะต้องได้ทำฉากเสาร์ที่นี่แหละไอ้พวกไคจูนะครับเพราะพวกไคจูยังไม่มีฉากนั่นเองนะส่วนเห็นแวบๆข้างบนนะครับนู่นยืนอยู่บนทางด่วนเลยเจ้าไซทอนนะครับไซทอนยืนอยู่บนทางด่วนนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมขยับกล้องเข้าไปใกล้ๆดีกว่านะโอเคเดี๋ยวถอดกล้องออกจากขาตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับโอเคถอดกล้องมาจากขาตั้งกล้องนะครับมาในมุมมองเบิร์ดวิวเลยดีกว่านะเบิร์ดวิวก็คือมุมมองมุมสูงนะครับมุมนกเห็นนะก็จะมาที่ฉากใหญ่เลยฉากทางด่วนนั่นเองนะครับฉากทางด่วนเนี่ยก็เอาเจ้าไซทอนคือผมไม่ได้กะว่าตัวมันจะขนาดไหนนะก็เลยไม่รู้ว่าจะวางยังไงเรามาในมุมมองเหมือนฮอนะครับบินฮอสำรวจไซทอนนะยืนอยู่บนทางด่วนนั่นเองนะครับโอเคนะก็อยู่ประมาณนี้ก็มองเห็นนะครับพวกเยเกอร์กำลังสู้กันนะอยู่ใต้ฐานเยเกอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นฉากที่ผมยังทำไม่เสร็จไม่รู้จะทำอะไรต่อดีแล้วก็เป็นชุมชนสลัมนะยังไม่ได้ทำถล่มนะครับไปที่ตัวหัวหน้าระดับ5เลยก็คือไรจินนะนี่นะครับไรจินไคจูไรจินนั่นเองขอเดินอ้อมอีกนิดนึงนะครับโอ้โหเดินผ่านไฟเลยแล้วกันนะนี่นะครับก็เป็นไคจูไรจินนะอยู่ตรงสวนสาธารณะนะครับตรงนี้ร่างกายกำยำเลยนี่เทียบกับขานะครับมองหา มองหารวมร่างกันเป็นเมกาไคจูนะผมไม่แน่ใจว่าบันไดจะผลิตเมกาไคจูมาหรือเปล่านะครับนี่เป็นคร่าวๆนะเมืองของแปซิฟิกริมที่ซิเก้นคอยได้ทำไว้นะครับถ้าเกิดชอบถูกใจก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะงานก็จะมีชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับฟิกเกอร์นะครับว่าจะสร้างสรรค์เรื่องราวได้ประมาณไหนนี่เป็นนี่เดี๋ยวหามุมทำเป็นปกคลิปก่อนนะครับเขาเป็นเยเกอร์นะทั้งหมดก็จะเป็นมุมประมาณนี้นะครับเยเกอร์นะครับเกิดชอบก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวครั้งหน้าซิเก้งทอยจะพาทำฉากให้พวกไคจูนะว่าจะให้มันยืนยังไงดีนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับลาไปกับภาพนี้แล้วกัน
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ